สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับบังกลาเทศมีเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของธุรกิจในประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผมอยากจะเสนอนะครับว่าให้นักธุรกิจไทยในเรื่องของสิ่งทอและเสื้อผ้าผมเชื่อว่าตรงนี้มีพื้นฐานที่จะนำประเทศไทยเข้าไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนนะครับเพราะว่าบังกลาเทศวันนี้มีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการตลาดที่ได้ฝังตัวอยู่ในบังกลาเทศมาหลายปีนั่นเองก็คือเรื่องของยี่ห้อวันนี้มียี่ห้อระดับโลกเลยทีเดียวนะครับที่ไปผลิตสินค้าในบังกลาเทศไม่ว่าจะเป็น Walmart H&M Gap นะครับแล้วก็ Mark & Spencer หรือ Levi's และอีกหลายๆยี่ห้อที่บริษัทเหล่านี้ได้ผลิตสินค้าเอาไปขายในทั่วโลกเพราะว่าคุณภาพของสิ่งทอเราจะไปดูนะครับว่าค่าแรงของเขาวันนี้หลังจากที่เพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวนั้นที่ 3,000 บาทถือว่าเป็นค่าแรงที่สามารถจะทำอะไรก็ได้ครับวันนี้ประเทศไทยของเรามีฝีมือครับเรามีตลาดเรามีเทคโนโลยีที่ดีแต่ปัญหาของประเทศไทยก็คือเรื่องของต้นทุนวันนี้ต้นทุนของประเทศไทยขึ้นมากเกินกว่าที่เขาจะรับได้กันแล้วก็คือวันละ300บาท300บาทนั้นวันนี้ถ้าอยู่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้านั้นก็ไปไม่ไหวแต่ธุรกิจไทยวันนี้ยังอยู่เราต้องเรียนแบบญี่ปุ่นครับทุกท่านคงจะทราบนะครับว่าญี่ปุ่นมีสินค้าส่วนใหญ่ไม่ได้ทำโดยชาวญี่ปุ่นแต่มีการควบคุมคุณภาพควบคุมการขายแล้วก็บริหารโดยญี่ปุ่นแล้วก็ติดยี่ห้อญี่ปุ่นเพราะคนทั้งโลกนั้นเชื่อถือยี่ห้อญี่ปุ่นทำไมล่ะครับเราไม่นำระบบญี่ปุ่นเอาไปใช้ในต่างประเทศและผมเชื่อว่าพม่าและบังกลาเทศซึ่งจะมีประชากรรวมกันถึง200กว่าล้านคนนั้นจะเป็นตลาดของอนาคตของเราผมได้มีโอกาสเจอกับศาสตราจารย์ยูนุสในงานวันฉลอง50ปีของ AITศาสตราจารย์พวกนี้เป็นเจ้าของธนาคารคนจนปล่อยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำท่านบอกกับผมนะครับว่าชาวบ้านนั้นมีความจริงใจแล้วก็มีความรับผิดชอบเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นก็จะได้คืนแต่ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำท่านก็เลยประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือคนยากคนจนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการทำธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งทอและเสื้อผ้าขึ้นในบังกลาเทศนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับที่มองโลกของเรานั้นได้นำโอกาสและก็ได้นำอนาคตของสิ่งทอนั้นมาเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่าบังกลาเทศนั้นอาจจะเป็นอนาคตที่แจ่มใสสำหรับนักธุรกิจไทยครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ